กับผู้ใหญ่ได้ติดต่อตามนะแล้วก็รับเรื่องมาจากน้องผู้หญิงเนี่ยที่ช่วยกันตามจนเจอแหละจากลูกบ้านอ่ะที่ช่วยกันเจอนะชื่ออะไรนะครับคุณส่งนะคุณส่งเนี่ยได้ขโมยเงินทรัพย์สินเงินทองอ่ะของน้องบาลีเนี่ยไปจริงไหมมองกล้องหน่อยก็ทำงานร่วมกันไม่เอาถามเหตุวันนั้นก่อนขโมยไปจริงไหมเอาไปทำอะไรใช่อะไรครับครอบครัวนึงแม่ที่โคราชเอาไปทำอะไรนะให้พี่น้องลูกสาวพูดความจริงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเล่าถึงยากันนี้บ้างก็กินในบ้านเนี่ยให้แจกให้แม่ให้พ่อไม่ได้ไปเที่ยวไหนแล้วรู้ไหมว่าบางทีเนี่ยว่าแบบนี้เคสแบบนี้ถึงจะขโมยเงินเมียได้จดทะเบียนกันไหมไม่จดแต่ว่าขโมยเงินเมียรู้ไหมว่ามันเป็นคดีลักทรัพย์อ่ะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาไปขอความช่วยเหลือกับทางตำรวจหรือผู้ใหญ่บ้านทางผมเนี่ยให้ช่วยเหลือเนี่ยเขาไปลงบันทึกประจำวันไว้อ่ะรู้ไหมครับว่ามันเป็นคดีอ่ะรู้หรือเปล่าคุณส่งรู้ไหมแล้วบาลีเนี่ยที่ไปตามเข้ามาเนี่ยคือเรารู้หรอว่าเราไปตามเข้ามาเนี่ยจุดประสงค์คือจุดประสงค์เพื่ออะไรครับเพื่อเอาเงินทองมาคืนพอใจนี่น้องสาวนะคะผมมาตรงๆเลยนะคือเพื่อตามตัวเขามาเรื่องเงินแล้วเขาได้มาเนี่ยทำไมเขามาได้ง่ายตามหาตอนแรกก็ยากอยู่แล้วสัปดาห์แรกเนี่ยทำไมเรายอมอะไรสักอย่างหรือเปล่าไปทำอะไรเขาได้กลับมาที่เนี่ยก็ยอมมาทางที่ทำงานเขาอ่ะแล้วติดต่อมาหาไปเดินตังเขาก็เจออยู่บ้านก็เลยให้เบอร์ให้ไลน์มาก็เลยติดต่อไปมารู้ก็เลยไปตามเขาให้เขารับรู้แล้ววันนี้เราเอาเงินน่ะที่ขายทรัพย์สินน่ะเอาไปทำอะไรให้พ่อแม่เราซื้อรถมา1คันซื้อรถอะไรคันไหนคันสีแดงแต่คันสีแดงเลยไม่ชื่อคันไหนคันนี้ทะเบียนไหนทะเบียนไปไหนฮะซื้อมาเมื่อไหร่ของซื้อได้ที่มันอยู่ใต้เบาะไม่ใช่ซื้อมาเมื่อไหร่ผมถามก่อนตอนนั้นเอาอะไรไปขายพี่เอาอะไรไปขายเอาทองไปขายน้ำหนักเท่าไหร่คะ2บาทขายมาได้เงินเท่าไหร่พี่ทองก็ทองผมเขาซื้อไว้ให้ตั้งนานแล้วที่เอาไปวันนั้นที่พี่หายตัวไปนะมีทะเบียนซื้อมาวันที่อะไรมันอยู่เนี่ยอันนั้นเป็นใบต่อใบไม่ใช่สรุปแล้วยังไงเราต้องการให้ดำเนินคดีใช่ไหมบาลีโอเคต่อเขาก็ยอมอันนี้อยู่ที่น้องผู้หญิงเลยใช่ไหมผู้หญิงที่น้องผู้หญิงแล้วว่าหนูจะพูดกับพี่ดีๆมากพี่บาลีต้องเหตุผลอะไรพี่ไม่ยอมคือทำกับหนูคือหนูอิ่มไปแล้วเพราะว่าหนูเพิ่งเจอครั้งแรกหนูไม่ได้เจอมีผู้ชายทำแบบนั้นครับเป็นแบบนี้มาหลายครั้งไหมพี่ครั้งเดียวแต่ว่าทำครั้งแรกก็อยู่กันเป็น6ปีแล้วปีเดียวผมก็ไม่เอาเงินไปใช้ไหนสักทีก็ส่งให้แม่เต็มที่ลูกหลานของเขาปันมึงแค่นั้นตอนที่ผมมาในตัวแทนของผู้ช่วยและผู้ใหญ่นะครับก็คือว่าคือได้รับมอบหมายมาคือตรงนี้ว่าผมเจอตัวพี่แล้วผมพี่เข้ามาในพื้นที่ผมต้องรับตัวพี่คือไปตกลงกันที่สภ.นาจำเทียนก่อนนะครับไปพบกับร้อยเวรจะด้วยประการใดว่าพี่จะกลับมารักกันหรือเปล่ารักกันอีกครั้งหนึ่งหรือไม่รักกันอีกครั้งหนึ่งจะแตกแยกพี่ก็ไปตกลงต่อหน้าร้อยเวรนะครับผมรับข้อมูลมาได้แค่นี้แล้วก็
ช่วยพี่ได้แค่นี้เอาอย่างนี้นะลำดับต่อไปข้างหน้าร้อยเวรนะมาลี่มาลี่กับบุญส่งเนี่ยกลับไปจะรักกันเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมไหมมาลี่เหมือนเดิมรักกันนะเป็นนิยายรักกันเหมือนเดิมทะเลาะกันเบาแล้วเบาแว้งกันเนี่ยก็เป็นเรื่องผัวเมียนะหลังจากนี้นะพี่ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะก็คือว่าหลังจากนั้นคือตามที่เราบอกไว้นะก็กลับไปดำเนินชีวิตให้ดีแล้วกันนะครับจะได้ทะเลาะเบาแว้งกันอีกมีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันก็คือดีต่อแต่นี้ต้องดีต่อกันนะมีอะไรก็ต้องคุยกันนะตกลงกันนะบาลีเข้าใจไหมเราด้วยบุญทรงมีอะไรต้องรักกันนะหลังนี้ต้องใช้นี่เขาให้เสร็จสิ้นนะโอ้ใช้นี่เสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเขามาเข้าใจไหมครับไม่มีอะไรติดต่อกันนะเจ้าที่เขาไม่ได้เรียกร้องอะไรนะทรัพย์สินเงินทองอะไรนะโอเคนะรับทราบนะโอเคแล้วก็อย่าทำให้เจ้าที่ตำรวจเขาผิดหวังอีกล่ะกลับมาก็ต้องตั้งใจทำงานแต่ว่าแยกกันอยู่ใช่ไหมบุญส่งต้องไปทำงานอยู่ประจำแต่นี่ก็ไปมาหาสู่กันแต่ก็รักกันเหมือนเดิมนะเอาหอมแก้มมาทีดิไอ้รู้เอาโอเค